ดูเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับไปดูเรื่องอาหารการกินกันหน่อยครับล่าสุดมีชายหญิงคู่หนึ่งครับชาวจังหวัดพะเยาครับเขาไปกินหมูกระทะฉลองวันเกิดที่จังหวัดเชียงรายกินไปแล้วมันไปเจอหินแบบลูกทรงค่อนข้างที่จะแปลกคล้ายกับไข่มุกทีนี้ก็เลยส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบดูก็พบว่าเป็นไข่มุกจริงๆครับหน้าตาเป็นยังไงฮะให้ดูกันหน่อยอันนี้อาจจะแสงมันอาจจะสว่างไปสักนิดหนึ่งอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเป็นหินรูปทรงกลมขนาดเล็กที่เห็นอยู่นี้คือไข่มุกเมโลครับซึ่งเป็นอัญมณีมูลค่าสูงนะครับโดยหากมีขนาดเม็ดใหญ่ๆนี่ในต่างประเทศอาจจะมีการซื้อขายกันนี่นับล้านบาทเลยนะครับเนี่ยเม็ดแบบนี้นะครับเจ้าของไข่มุกเมโลเม็ดนี้คือชายหญิงคู่หนึ่งเป็นชาวจังหวัดพะเยาครับเขาก็เล่าว่า11สิงหาคมที่ผ่านมาตัวเขาเองและแฟนสาวพร้อมกับครอบครัวเดินทางไปฉลองวันเกิดที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายครับโดยตักอาหารมาตามปกติซึ่งในนั้นมีหอยหวานอยู่ด้วยครับแต่พอกินไปสักพักหนึ่งก็เอ๊ะไปกัดโดนอะไรครับคล้ายกับเป็นเศษหินนะฮะก้อนลักษณะเนี้ยนะครับซึ่งก็คาดว่าเอ๊ะเป็นเศษหินที่ร้านนั้นล้างออกไม่หมดหรือเปล่าหลังคายมาแล้วก็เขี่ยดูก็ต้องแปลกใจนะครับมันอยู่ไหนอยู่ในหอยหวานนะครับหอยหวานใช่ครับที่แรกเขาบอกว่าเป็นหอยเมโลอันเป็นมุกเมโลมันก็ใช่ครับแล้วก็เขายังจะได้ต่อครับหลังจากที่เขาไปครบใส่ก็ผมครบได้2กรัมแล้วผมออกมาดูครับก็เลยว่าเอ๊ะเหมือนหันในข่าวเองครับครับแล้วผมก็เสิร์ชดูมันคล้ายๆกันเนี่ยครับใช่ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเอาไปตรวจที่ไหนก็ไปตรวจที่สถาบันที่เชียงใหม่ครับพอหลังไปตรวจแล้วครับก็ได้รับคำยืนยันว่าเป็นมุกเมโลจริงๆครับพร้อมกับได้ใบยืนยันมาด้วยครับก็สร้างความตื่นเต้นให้กับตัวเขาเองและแฟนสาวทั้งครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะว่าไข่มุกเมโลเนี่ยครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพียง1ใน 3,000 ตัวเท่านั้นครับและที่สำคัญพบได้เฉพาะทะเลในแถบประเทศเมียนมาไทยเวียดนามและกัมพูชาเท่านั้นซึ่งหน่วยวัดเขาก็น้ำหนักจะเป็นกะรัตเหมือนกับเพชรนะครับสำหรับไข่มุกเมโลนี่มีหลายขนาดนะครับมักจะเป็นทรงกลมและมีความแข็งกว่าไข่มุกทั่วไปมีสีเหลืองอ่อนสีส้มไปจนถึงสีส้มเข้มจนเกือบสีน้ำตาลโดยสีที่ดีและมีมูลค่ามากที่สุดนี่ก็คือสีส้มนะครับครับทีนี้วันใหม่ไทยพีเอสก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยครับว่าแม่ไข่มุกเมโลเนี่ยถ้าเขาขายกันจริงๆเนี่ยขายกันเท่าไหร่ฮะครับก็ไปดูฮะเนี่ยครับขายกันเนี่ยครับบางเม็ดเนี่ยราคากว่า3,600,000 บาทหากสีสวยเม็ดงามๆหน่อยนี่เขาขายกันในราคากว่า 720,000 ไม่ใช่บาทนะดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยนี่26ล้านบาทฮะเรียกได้ว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในปีนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยปกติถ้าเคี้ยวอะไรไปแล้วเจอสิ่งแปลกปลอมต้องโวยวายใช่ไหมต้องเรียกร้องสิทธิ์จากเจ้าของร้านจะทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะแต่ปรากฏว่าไม่เรียกร้องอะไรแล้วพอใจแล้วนะคะต้องไปดูนะว่าเม็ดที่ว่าในสีส้มๆเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่นะครับต่อไปผมจะนิ่งนะครับถ้าเกิดว่ากัดไปแล้วเจออะไร ค่อยๆคายใส่ทิชชู่แล้วก็ดูก่อนว่าเป็นเม็ดสีอะไรนะครับบางครั้งอาจจะมีมูลค่าแบบนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วจริงๆการพบไข่มุกเมโลไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก็มีหลายกรณีที่เจอแล้วเหมือนกันหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันมูลค่ามากขนาดนี้คือปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเลี้ยงหอยเพื่อที่จะให้ผลิตไข่มุกเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยได้แต่ว่าสำหรับไข่มุกเมโลเนี่ยยังทำไม่ได้แล้วเจอ1ตัวใน 3,000 ตัวเนี่ยมันก็เลยมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับขายเงินล้านออกจากปากเลยทีเดียวนะคะส่วนคุณผู้ชมที่กำลังติดตามเราอยู่ว่าเอ๊ะแล้วร้านหมูกระทะร้านนี้ชื่ออะไรตามข่าวไม่มีบอกนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับ